ืนก่อนหลายท่านติดอกติดใจกับแฟชั่นย้อนยุคสโนว์ไวท์เจ้าหญิงเจ้าชายและเหล่านางในดังนั้นวันนี้จึงขอรีวิวอีก1เซตจัดเต็มกันไปเลยยังอยู่กับรายการ Gift on Tour นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ที่ออสเตรียถือได้ว่าเป็นวันที่อากาศหนาวกว่าเมื่อวานครับเพราะว่ามีฝนโปรยปลายลงมาเล็กน้อยแต่ว่าเช้าวันนี้พวกเราก็ยังคงสดชื่นและก็แจ่มใสกันอยู่เช่นเคยครับเพราะว่าเรากำลังจะเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ของสวาลอฟสกี้นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นบริษัทชั้นนำที่ผลิตคริสตัลอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวที่สวาลอฟสกี้แห่งนี้นะครับลักษณะของการผลิตคริสตัลนั้นจะมีความพิเศษกว่าคริสตัลในแบรนด์อื่นๆนั่นก็คือจะมีการผสมส่วนผสมที่เป็นเงินลงไปด้วยครับจึงทำให้ความแวววาวของคริสตัลสวาลอฟสกี้นั้นขึ้นชื่อแล้วก็เป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวที่พิพิธภัณฑ์ของสวาลอฟสกี้แห่งนี้นะครับยังมีแหล่งรวมภาพของศิลปินและผลงานของศิลปินต่างๆมากมายที่สวาลอฟสกี้ได้นำมาจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์และนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวชมที่นั่นนะครับก็ยังสามารถที่จะซื้อสินค้าติดไม้ติดมือเป็นที่ลึกกลับมาด้วยที่สวาลอฟสกี้นั้นสัญลักษณ์ก็คือหงส์นั่นเองครับหงส์เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ที่เลอค่าและมีความหมายถึงความงามทั้งปวงเพราะฉะนั้นใครที่ไปสวาลอฟสกี้ก็จะเห็นเครื่องหมายของสวาลอฟสกี้เป็นรูปหงส์นะครับและทุกคนก็อดไม่ได้ครับที่จะมีหงส์ตัวน้อยๆสวยๆติดไม้ติดมือกลับไปที่บ้านครับซึ่งหงส์เนี่ยแหละครับเมื่อคืนนี้ที่ปาร์ตี้ของกิฟฟารีนคุณหมอต้อยท่านประธานบริษัทของเราเนี่ยก็ได้สั่งตรงจากสวาลอฟสกี้นำมามอบให้เป็นที่ระลึกสำหรับนักธุรกิจกิฟฟารีนทุกท่านด้วยมีความสุขกันไปแล้วเมื่อคืนนี้แต่ผมเชื่อว่าเช้าวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเราจะมีความสุขมากๆครับเป็นครั้งแรกนะครับของผมที่ได้ข้ามมาถึงฝั่งยุโรปนะครับประทับใจมากนะครับสำหรับการท่องเที่ยวครั้งนี้นะครับมีความสุขมากกับกิฟฟารีนนะครับครั้งแรกทริปแรกที่มาไกลที่สุดนะครับนะครับเพราะว่ามันตื่นตันใจมากเลยบอกว่าเรามาได้ไกลกันถึงขนาดนี้เลยเราฝันไปหรือเปล่านะครับอย่างตื้อๆปวดหัวนะครับเมื่อคืนโดนเบียร์เข้าไปตื้อไปไม่เคยดูดนะครับปกติก็ดื่มนะครับถ้าดูดนี่ที่บ้านเขาเรียกตะละแอไปครับ ผมเป็นคนที่รับผิดชอบคำพูดตัวเองครับเมื่อเรารับปากอะไรแล้วอย่ารับปากพ่อยๆนะครับรับปากแล้วลงมือทำและทำจริงทำจังนั่นคือการรับปากนะครับแล้วติดท่องเที่ยวกิฟลิน4ปีหลังมานี้10กว่าประเทศนะฮะและตั้งใจว่าจะทำให้เติบโตขึ้นอีกและจะช่วยกิฟลินให้เติบโตให้มียอดธุรกิจเป็นหมื่นล้านให้ได้นะครับคือทุกทริปที่ไปเนี่ยประทับใจทุกทริปอยู่แล้วนะคะแต่เดี๋ยวสิ่งอื่นใดคือเป็นธุรกิจที่เรานอกจากเราจะได้โอกาสแล้วเนี่ยเรายังเป็นผู้ได้มอบโอกาสให้กับคนอื่นด้วยนะคะไม่ได้รับโอกาสอย่างเดียวแล้วก็เป็นธุรกิจที่คิดว่าเราได้ทำบุญไปด้วยนะคะได้ช่วยคนเป็นอาชีพที่ได้ช่วยเหลือจริงๆอย่างไปแนะนำใครเนี่ยให้เขาได้มีรายได้ที่ดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะบุญเนี่ยก็จะส่งต่อเนื่องก็ทำให้ทั้งตัวเองเนี่ยดีขึ้นบริษัทเติบโตนะคะแล้วก็มีความสุขค่ะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะขอมีความสุขกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเที่ยวญี่ปุ่นกลับมามีลูกไม่รู้ตัวเพราะว่าทานน้ำทับทิมนะคะกระทู้ทองจะไม่คนอิ่มก็เลยขอท่านนิดนึงถ้าจะมีก็ให้มีกับกิฟฟารีนะคะตอนนี้นี่นะคะรูปลูกชายนะคะ6ขวบนะคะชื่อน้องโฟกัสค่ะพี่เขาก็แซวนะคะว่าทำไมไม่ชื่อน้องเจแปนบอกอายอ่ะเดี๋ยวเขาบอกยี่ห้อเกินไปก็เลยเอาโฟกัสแล้วกันนะคะชีวิตของการทำงานของตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นตัวเองค่อนข้างสูงเคยเป็นการผมก็เป็นคนที่มีความรักในองค์กรสูงเหมือนกันผมเคยเรียกตัวอยู่เสมอว่าผมเป็นลูกจ้างมืออาชีพอะคือทำอะไรต้องทำให้ดีที่สุดเรามีความรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จได้ก็แต่เมื่อเราเนี่ยรักสิ่งที่เราทำนะครับผมเรียนก่อนว่าผมเป็นคนรักสิ่งที่เราทำทุกอย่างฟังประสบการณ์ของหลายท่านที่ผ่านมานะครับทุกอาจจะมีชีวิตที่แตกต่างกันแต่ผมเชื่อว่าเป้าหมายของพวกเราจะเป็นเป้าหมายเดียวกันใช่ไหมครับคืออยากให้ครอบครัวเราเป็นหนึ่งในโลกเลยนะครับในใจของเราครับ
ไรกันเนี่ยดวงตาสวรรค์หรือว่ารูปปั้นโมนาลิซา มันใช่ที่ไหนกันเล่าที่นี่สวิตเซอร์แลนด์ไม่ใช่ฝรั่งเศสเอ๊ะยังไงกันเนี่ยเจ้าปฏิมากรรมหน้าคนพ่นน้ำที่เห็นอยู่นี่คือสัญลักษณ์ของสวาลอฟสกี้ครับที่นี่เป็นบ้านเกิดของเขาก่อนจะเดินทางไปสร้างความเร่อหรูอลังการให้กับวงการแฟชั่นทั่วโลกท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณพิพิธภัณฑ์และก็โรงงานผลิตของสวาลอฟสกี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโรงงานแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่เมืองวอชเชนนะครับประเทศออสเตรียนั่นเองสถานที่แห่งนี้ครับถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเที่ยวชมทั้งพิพิธภัณฑ์โรงงานผลิตและยังสามารถที่จะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของสวาลอฟสกี้ติดไม้ติดมือกลับไปได้ด้วยนะครับวันนี้คณะนักธุรกิจของเราครับก็จะเดินทางไปทั้งเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แล้วก็ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจเลยทีเดียวเชื่อกันว่าบรรยากาศข้างในเนี่ยจะนำมาซึ่งความประทับใจแก่คณะนักธุรกิจที่มาเที่ยวชมที่นี่นะครับความสวยงามของคริสตัลแบบสวาลอฟสกี้จะเป็นอย่างไรบ้างท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามชมจากภาพที่เรานำมาฝากนะครับก่อนช็อปเรามาทำความรู้จักกับสวาลอฟสกี้กันก่อนนะครับเมื่อหลายร้อยปีก่อนแดเนียลสวาลอฟสกี้ได้อพยพมาจากโมฮีเมียนมาอาศัยอยู่ที่เมืองวัดเดนแห่งนี้แหละครับพร้อมนำวิชาความรู้การเจลาไนคริสตัลชั้นเลิศมาออกแบบและผลิตเป็นเครื่องประดับจิวเวลรี่ไฟแสงสว่างของที่ระลึกและของสะสมงดงามจนได้รับความนิยมแพร่หลายอย่างรวดเร็วปัจจุบันคริสตัลจากสวาลอฟสกี้ได้รับความนิยมไปทั่วโลกโดยเฉพาะวงการแฟชั่นนางแบบชื่อดังดาราหนังเซเลบริตี้ล้วนมีประสบการณ์ดีๆจากสวาลอฟสกี้บนแคทวอล์กทั้งนั้นล่ะครับความพิเศษของสวาลอฟสกี้คือการเป็นคริสตัลคุณภาพดีแข็งแกร่งประณีตงดงามเพราะผ่านการเจรไนจากช่างฝีมือขั้นเทพมากประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์สินค้าเด่นๆในร้านมีให้เลือกตั้งแต่เครื่องประดับจิวเวลรี่ไฟแสงสว่างของตกแต่งบ้านของที่ระลึกชิ้นงานดีไซน์เพื่อการสะสมต่างๆเรียกได้ว่าหลงเข้ามาในร้านนี้เมื่อไรเงินยูโรหลุดลอยทันทีติดตามกันมาหลายวันเพิ่งจะรู้ว่านี่คือทัวร์เศรษฐีของจริงจับแล้วซื้อหยิบแล้วจ่ายทั้งอัพไลน์ดาวไลน์ไม่มีน้อยหน้ากันรูดปื๊ดรูดปื๊ดจัดหนักกันจริงๆเลยนะครับท่านครับนั่นน่ะเงินยูโรนะครับไม่ใช่เงินบาทกดเครื่องเลขดูหน่อยไหมครับเนี่ยผมเห็นแล้วเนี่ยแทบจะเป็นลมแทนนะครับขอไปหลบมุมนั่งพักขาสักครู่เดี๋ยวจะกลับมาค้นกระเป๋า ไม่ใช่ครับมาซักมาถามกันอีกทีว่าได้อะไรกันมาบ้างรอสักครู่ครับ